ุตบอล108จบประเด็นขอเสนอ5แข้งยู23น่าจับตามองศึกดูไบครับทัพช้างศึกยู23มีโปรแกรมทัพศึกดูไบครับที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่21ถึง29มีนาคมภายใต้การคุมทัพของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะโดยมีนักเตะที่น่าจับตามองหลายรายฟุตบอล108ขอเลือก5แข้งที่แฟนฟุตบอลไทยอยากเห็นผลงานในศึกครั้งนี้คนแรกอนันต์ยอดสังวานกองหน้าตัวเก่งจากลำพูนวอริเออร์ที่โด่งดังสุดขีดจากฟุตบอลเดินสายก่อนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทัพราชันโคขาวจนมีลุ้นเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ในฤดูกาลหน้าทำให้โค้ชโย่งได้เดินทางมาดูฟอร์มโฟแบร์ด้วยตัวเองที่ข้างสนามและกล่าวชื่นชมเป็นอย่างมากเพราะครบเครื่องทั้งการสร้างสรรค์เกมรุกและการยิงประตูพร้อมกับมีการคอนโทรลบอลที่ยอดเยี่ยมก็หวังว่าการติดทีมชาติไทยครั้งแรกของโฟแบร์เขาจะทำมันออกมาได้ดีที่สุดวิลเลียมไวโดโซลูกครึ่งไทยสวีเดนได้กลายเป็นตัวความหวังใหม่ของการท่าเรือเต็มไปด้วยแพชชั่นมีทักษะที่ยอดเยี่ยมกล้าเลี้ยงกล้าลุยวิ่งขึ้นลงไม่มีหมดถือว่าโดดเด่นมากในตำแหน่งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์สำหรับมิดฟิลด์วัย20ปีได้รับการติดตามฟอร์มมาเนิ่นนานแล้วจากโค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีตั้งแต่สมัยที่ค้าแข่งในประเทศสวีเดนกับทีมฮัมมาร์บี้และเป็นที่ถูกอกถูกใจของเหล่าสตาร์โค้ชเป็นอย่างมากแพทริกกุสตาฟสันหัวหอกลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีจากสโมสรบีจีปทุมที่เวลานี้ถูกส่งไปชุบตัวกับเชียงใหม่ FC ในไทยลีก2ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในแดนหน้าเพราะด้วยส่วนสูง187ซมยิงได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาน่าจะเพิ่มมิติให้กับแนวรุกของทีมชาติไทยโดยซาบาดอร์บาเลโลกาเซียกุซือยู19เคยบอกไว้ว่าเขาคือสูตรหน้าหมายเลข9อย่างแท้จริงมีรูปร่างที่สูงใหญ่เก็บบอลได้ดีและการเคลื่อนที่ก็มีประโยชน์ต่อทีมเป็นอย่างมากชาญรงค์พรมศรีแก้วตัวลุกจากอูดิโอนอาดาเบทีมระดับลีก้า4สเปนมาพร้อมกับพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทางด้านฟิตเนสที่เห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าหนึ่งมีร่างกายที่บึกบึนขึ้นมากเขาสามารถพังประตูในแดนกระทิงดูดได้แล้วและเคยติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของสื่อท้องถิ่นอย่างบาลอนเทล่าอีกด้วยสิทธิโชคพาโสกองหน้าวัย23ปีจาก FC ลิวกิวสโมสรในเจลีก2คือหนึ่งในตัวความหวังสูงสุดของทัพยู23ในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยประสบการณ์ที่โชคโชนในสีเสื้อทีมชาติไทยไล่ตั้งแต่ชุด U16 U19 จนถึง U23 นี่อาจจะเป็นบทพิสูจน์ว่ายะสามารถก้าวข้ามดาวรุ่งไปสู่นักเตะที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้หรือไม่สำหรับโปรแกรมดูไบคัพนัดแรกของทีมชาติไทยจะพบกับกาตาร์ในวันที่23มีนาคมเวลา 23:00 น.ต่อด้วยนัดที่2ที่พบกับทีมชาติจีนในวันที่26มีนาคมในเวลา 19:00 น.ส่วนแมตช์ที่3จะเป็นการจัดอันดับจากเกมแรกเพื่อหาทีมแชมป์และอันดับอื่นๆต่อไปโดยจะแข่งขันในวันที่29มีนาคมนี้ครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ